น้ำคือแนวทางแก้ไขความยากจนแบบเบ็ดเสร็จการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนจึงเป็นแนวทางยกระดับเกษตรกรของประเทศให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานมากกว่า125ล้านไร่หรือร้อยละ80ของประเทศครอบคลุมกว่า 36,000 หมู่บ้านการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนยังมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือสสนกจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางบริหารจัดการน้ำชุมชนร่วมกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์วางแผนอย่างมีเหตุผลบริหารจัดการน้ำบนความพอประมาณอย่างสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศชุมชนมีความรู้จากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติดำเนินงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสมีหลักนิติธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันสสนกได้ถ่ายทอดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ชุมชนใช้ข้อมูลแผนที่จัดทำผังน้ำและสมดุลน้ำสามารถวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเกิดนวัตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยตนเองชุมชนสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่มีน้ำสำรองสำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ร่วมคิดร่วมผลิตร่วมขายเกิดกองทุนชุมชนเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเกษตรกรยังสามารถติดตามสถานการณ์น้ำและอากาศได้ด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ไทยวอเตอร์บนเทคโนโลยี Big Data ที่สสนกพัฒนาขึ้นทำให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเกิดความเข้าใจสามารถวิเคราะห์สถานการณ์วางแผนการเพาะปลูกได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเป้าหมายต่อไปของสสนกจะมุ่งมั่นทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริในพื้นที่นอกเขตชลประทานทั้งหมดกว่า 36,000 หมู่บ้านเพื่อขจัดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้หมดไปภายใน20ปีการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดสมดุลของทรัพยากรดินน้ำป่าช่วยให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดความมั่นคงทางทรัพยากรเศรษฐกิจและสังคมก้าวไปสู่ชุมชนที่มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตลอดไป